สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักลายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16นะคะมิถุนายนถึง30มิถุนายนนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังคลิปของอาจารย์แล้วไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรนะคะให้ดูตามชาร์ตที่อาจารย์ตั้งไว้นะอาจารย์อิงโหราศาสไทยนะคะชาวราศีตุล คือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะอาจารย์จะเน้นดูเป็นชาวราศีมากกว่าลัคนาแต่ถ้าใครทราบลัคนาจะมาดูก็ได้เหมือนกันแต่ต้องดูนะว่าอะไรที่มันเข้ากับดวงของตัวเองมากที่สุดก็เลือกที่จะดูแบบนั้นแต่สำหรับอาจารย์อาจารย์อยากให้ดูเป็นชาวราศีมากกว่านะเพราะชาวราศีจะแม่นและตรงประเด็นมากกว่าลัคนาเพราะเราไม่ได้ดูแบบโหราศาสตร์ไงคะ เราใช้ไพ่วางตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นชาวราศีก็ได้นะคะน่าจะโอมากกว่านะอันนี้เป็นคําแนะนําจากอาจารย์นะแต่ถ้าใครทราบลักษณะอยากดูก็ดูได้เหมือนกันนะคะซึ่งอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานเปิดดวงไว้แล้วนะคะกลุ่มนี้จะเป็นเหตุการณ์ความรักความคิดความรู้สึกของชาวราศีตุลส่วนสี่ใบข้างล่างนี้จะเป็นดวงคนรักความ ความคิดความรู้สึกของคนรักของตุลน,นะคะและสีใบนี้เป็นตำแหน่งสรุปนะอ่ะเรามาดูเลยว่าตอนนี้ชาวราศีตุลเป็นยังไงตำแหน่งจิตใจเป็น2อ,อไม้เท้านะคะสไม้เท้าชุดนี้นะคะมันจะมีพิเศษอยู่นิดหนึ่งนะคะอ่าจะมีรูปนกเห็นไหมคะนกเนี่ยสมัยก่อนเขาจะใช้นกเป็นเหมือนอ่าสื่อสื่อสารสื่อข่าวส่งข่าวนะคะอ่า ส่งข่าวข่าวถึงอีกคนนะแต่สมัยทุกวันนี้ไม่ต้องใช้นกเลยเนาะเพราะว่ามันทันสมัยแล้วนะคะก็มีมีเฟซมีไลน์กันละอ่านะคะทุกอย่างก็ทันสมัยแต่อันนี้จะเป็นภาพสื่อถึงอ่าสมัยก่อนนะะั่ะค่ะเพราะฉะนั้นไพ่อันนี้ก็จะอยู่ตำแหน่งจิตใจว่าชาวตุนกำลังส่งข่าวนะความหมายส่งข่าวไปถึงคนรักนะ,อ,ะอาจจะลไลน์ไปบอกอ่า ขอปรับความเข้าใจอาจจะขอโทษก็ได้ด้วยไพ่คําว่าห้าเหรียญเห็นไหมคะเป็นลักษณะเหมือนขอโทษขอปรับความเข้าใจก็แสดงว่าหนึ่งชาวตุนอาจจะทําอะไรผิดพลาดทําอะไรทีอ่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แหละก็เหมือนเขาไม่เข้าใจกันแหลคะค่ะแล้วก็คนรักของชาวตุนก็เหมือนกับ กโกรธนะคะอศิวินดาโกรธแล้วก็หุนหันพันแล่นน่ะนะคะเหมือนจบความสัมพันธ์ไปก็ได้เหมือนต่างคนต่างไม่ได้คุยกันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดแล้วมีการต่อว่าต่อขานอะไรการใช้อารมณ์เข้าหากันก็ได้แต่ณตอนนี้ชาวตุลเหมือนเหมือนอยากขอโทษเหมือนอยากขอปรับความเข้าใจทำบาลานคือการประสานการปรองดองนะคะ อก็มีไพ่สามไม้เท้านี่อาจจะแปลว่าชาวตุนมายืนรออยู่ท่าน้ําก็ได้นะ,เ,นะะเนี่ยเป็นลักษณะรอมองมองดูว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คนรักจะกลับมาเรือนะ่ะเรือจะเข้าฝั่งแล้วนกนะคะมันเป็นช่วงแบบพบเพลหรือพบค่ำเนี่ยนกก็จะบินกลับรังนะมันก็สื่อถึงคนรักของชาวตุนนั่นแหละที่จะต้องเดินทางกลับมากลับมาบ้านกลับมาหา คนรักก็กลับมาหาชาวตุนนั่นเองที่รออยู่ที่คุณส่งข่าวสารข้อมูลอะไรไปเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาต้องรับรู้แล้วละ่ะนะคะก็จะเดินทางกลับมาแล้วแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาเริ่มต้นกันใหม่ที่ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเจ็ดเท้านะคะปัญหาอุปสรรคนะคะต่างๆนานาที่เคยมีต่อกันความไม่เข้าใจกันนะ,ะ,ะพลังงานธาตุลมกับ ธาตุไฟที่อาจจะปะทะกันแต่แล้วตอนนี้สงบสงบลงแล้วแหละราชาถ้วยนะคะคืออาจารย์มองว่าชาวตุลก็ยังมองว่าคนเนี้ยคนรักคนเนี้ยเป็นคนดีที่สุดแล้วสำหรับคุณคุณไม่ต้องการเสียเขาไปหรอค่ะคุณถึงต้องง้อเขาไงไพ่วันนี้ของ้อขอปรับความเข้าใจขอโอกาสขอมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรก็ตามที่ผิดพลาดนะคะ การขอโทษหรือการยอมรับผิดอะไรบางอย่างอาจารย์มองว่าดีนะดีกว่าเราไม่เปิดใจไม่เขาเรียกว่าไม่พูดในสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเองการพูดและปรับความเข้าใจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายได้เราผิดแล้วเราขอโทษถือว่าดีนะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งคนรักของชาวตุนบ้างนะคะก็จะมีไพ่หนึ่งดาบ นะคะสามดาบสิบมเมเา้าแล้วก็เดลเวอร์นะคะเพราะนั้นไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันแปลการตัดสินใจนะคะสาดาบถึงแม้ที่ผ่านมาจะมองมองดูว่า,เ,าเขาจะเจ็บปวดเพราะการกระทาของคุณหรืออาจจะแปลว่าคุณเจ็บปวดเพราะการกระทาของเขาด้วยก็ได้มองในมุมกลับได้นะคะไพ่อย่างเงี้ยนะ,ะเหมือนคนรักของตุนก็กำลังคิดถึง สิ่งนี้คิดถึงจิตใจของคุณนะคะความทุกโศกนะคะที่อันจะเกิดขึ้นจากการเหมือนการพัดภาคหรือการห่างๆกันคุณกับเขายังมีจิตใจที่ตรงกันเห็นไหมคะสิ่ไม่เท้าคือการแบกภาระแบกไม้เท้าที่อยู่บนบานแปลว่าภาระหรือความผูกพันก็ได้นะการทุกแบบทุกมากเลยนะคะไ้่ชุดนี้เห็นไหมคะเป็นลักษณะ ผู้หญิงคนนี้นั่งร้องไห้ท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน,นำ่ำมืดฟ้ามวดินแบบมองไม่เห็นแสงสว่างเลยมันมืดไปหมดดาบที่ทิ่มหัวใจจนเลือดไหลที่มทะลุหัวใจเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนรักของตุนเองก็เสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทําให้คุณเสียใจหรือเขาก็เสียใจในสิ่งที่คุณเองก็ทําให้เขาเสียใจอาจารย์จะไปคือมันมองมุมกลับได้แต่แล้ว พวกคุณก็ยังหยหาความรักกันเห็นไหมคะเลเวอร์อ่ะยังต้องการาความความรักไออุ่นความรักต่อกันอยู่นะเพราะฉะนั้นไพ่าการปรับความเข้าใจต้องเกิดขึ้นอาจจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็ได้นะฮะไพ่านางฟ้าเทวดาอยู่เบื้องบนเนี่ยนะให้พวกคุณสองคนกลับมาปรับความเข้าใจกันนะฮะกลับมา เริ่มต้นนะหนึ่งดาบรักกันใหม่อีกครั้งซึ่งจานมองคนรักของตุนนะก็จะกลับมาเร็วๆนี้แหละก็จะกลับมารักกันอ่านะฮะกลับมาอ่าเขาเรียกว่ามาดื่มด่าความรักกันอีกครั้งแหละเพราะโหยหาซึ่งกันและกันแน่นอนพไพ่ใบนี้นะคะสวยมากๆในะจริงๆแล้วพไพ่ใบนี้สวยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างยังรักกันแน่นอนมาดูไพ่สรุปอีกครั้งนะคะ ให้สรุปเห็นไหมคะว่าผู้ชายคนนี้ถือตะเกียงกําลังค้นหารูปภาพเก่าๆอัลบั้มเก่าๆความรักเก่าๆที่เขาเก็บไว้ก็ได้เขาเริ่มคิดถึงคุณแล้วเห็นไหมคะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนานะคะผู้ชายคนนี้กาลังเขาเรียกว่าควบคุมเวียน นะอันนี้วัววัวเทียมเกวียนนะคะซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วล่ะกองฟางข้าวเห็นไหมเรามีภาพผู้หญิงอ่ะนั่งอยู่บนกองฟางเนี่ยมันเป็นอดีตที่พวกคุณเคยรักกันมากๆเนี่ยการลําลึกถึงอดีตเห็นไหมคะนี่คือสองใบเป็นอดีตเห็นไหมอันนี้เป็นแอคชั่นปัจจุบันละปัจจุบันเห็นไหมคะว่าเป็นภาพผู้ชายคนนี้ถือดอกไม้กําลังมาให้ผู้หญิงคนนี้ซึ่งถือว่า ก็คือคนรักของตุลนั่นแหละกําลังกลับมาแล้วกลับมาที่บ้านแล้วมาที่ห้องแล้วอ่ามาหาคุณแล้วอย่างเงี้ยนะคะการมาขอโทษการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะยอมรับคนรักของตุนก็อาจจะยอมรับว่าตัวเองก็เป็นฝ่ายที่ผิดหรือคนตุนเองก็มีความรู้สึกตัวเองก็ผิดเหมือนกับมีการโทษโทษตัวเองนะไม่ได้โทษ ซึ่งกันและกันนะอาจารย์มองแล้วในที่สุดความสําเร็จมันเกิดขึ้นความรักความผูกพันความสุขกลับมาทําให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยมันอบอุน่นอีกครั้งแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวอ่านะคะเหมือนมีความสุขเพราะผู้ชายคนนี้กําลังเป่าขลุ่ยนะคะเล่นดนตรีแล้วก็ผ้าผู้หญิงยืนอยู่เทเ,เลสมองลงมา คือมันมันเหมือนกับบรรยากาศมันกลับมามีความสุขกันอีกครั้งอย่างแน่นอนในเรื่องของความรักนะคะอาจารย์มองนะแค่แค่ขอโทษในสิ่งที่มันผิดพลาดไม่ว่าเราผิดพลาดหรือเขาผิดพลาดก็แล้วแต่นะคะการขอโทษการปรับความเข้าใจจะสร้างบรรยากาศดีๆเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคถ้าเป็นกรณีคนโสดบ้างอาจารย์ขอแปลในนี้กัแล้กันนะคะ ถ้าเป็นคนโสดอยู่นะไม่ว่าอะไรที่มันเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดของคุณนะคะไพ่สามดาบ10ไม้เท้าเนี่ยนะคะคุณก็ลืมมันไปซะนะคะถ้ามีเรื่องของความรักใหม่ๆเข้ามาคุณอาจจะเจอกันเพราะเรื่องของอมีใครแนะนําก็ได้สามมเท้าสองม้เทา้มเทามีเพื่อนฝูงแนะนํามีญาติพี่น้องแนะนําให้รู้จักกัน หรือคนโสดมีโอกาสเจอเพราะเรื่องที่จะต้องเดินทางได้สมไม่เท้า2ไม่เท้าทำบาลานอัศวินดาบสื่อถึงการเดินทางเดินทางแล้วเจอสิ่งใหม่ๆความรักใหม่ๆเกิดขึ้นผูกสัมพันธ์เป็นความรักที่แน่นแฟนเกิดขึ้นได้นะคะเปิดใจนะคะอาจารย์มองยังมีโอกาสอยู่นะยังมีโอกาสสาหรับคนที่โสดอยู่ นะคะมีโอกาสดีๆด,ด้วยเพราะมันเป็นไพ่เลเวอร์นะนะคะก็ขอให้คนโสดอย่าอยู่เฉยๆอะถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณไม่มีสังคมเลยต่อให้อาจารย์ชะไทยบอกจะมีคนรักเข้ามาก็ยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาโอกาสที่จะไปเจอ,เจอใครสร้างสังคมกับคนอื่นบ้างแล้วคุณจะเจอคนดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอไพ่สรุป จากไพ่แสงสุขไพ่เขาจะแนะนำนะคะความรักกับชาวราศีตุลว่ายยังไงไะโอเคไพ่ออกมาสวยนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นไพ่ที่มีความสุขมากเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายหันหน้าชนกันแล้วเนี่ย จมูกชนจมูกแล้วนะคะความรักที่จะกลับมาแบบยิ้มเห็นไหมคะรอยยิ้มพิมพ์ใจซึ่งกันและกันนะคะภาพผู้ชายกําลังข,ขับอาจารย์มองนะ่าจะเป็นขับเรือมากกว่านะอ่านะคะการคอนโทรนพวงมาลัยเนี่ยมันก็เหมือนกันเขาเรียกว่าคอนโทลความรักความเข้าใจกันนะคะรู้จักจังหวะจักคนในเรื่องของความรักรู้จัก รุกรู้จักกรับหรือรู้จักว่าคุณน่ะจะเดินไปด้วยกันแบบไหนนะคะให้ประครับประคองกันให้อภัยกันอะไรอย่างเงี้ยความรักจะมีความสุขเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนไพ่ออกมาดีมากเลยนะคะสำหรับชาวตุลน,นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด คอมเมนต์สับสกายติดตามอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ